ิดขึ้นวันนี้มันไม่เพียงเท่านี้พี่น้องประชาชนเจรตำรวจแห่งชาติกลับมาตั้งกรรมการอีกเพื่อจะเอาผิดนะครับกับมณพงษ์หรือแต่งวันนี้เนี่ยผมได้รับการประสานงานจากเจรตำรวจแห่งชาติบอกว่าไอ้คดีลูกชายจิติรอดบางยางนายก๊อฟที่โพพันพนันออนไลน์กับลูกชายอดีตผู้การปราจีนบุรีนะครับไอ้ณัฐสันติทัศน์ไอ้ณัฐสันติทัศน์เนี่ยสามารถเอาผิดได้ไม่มีปัญหาแต่ลูกชายจิติรอดบางยางหลักฐานยังไม่เพียงพอผมถามว่าลูกชายจิติมีหลักทรัพย์เป็นพันล้านมียศแค่พันตำรวจตีแล้วมันร่ำรวยผิดปกติแค่นี้นะครับเจรตำรวจแห่งชาติยังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะเอาผิดพี่น้องประชาชนคิดดูสิครับว่าเงินจากสัตติทัศน์เป็นเงินที่ยอมรับว่าได้มาจากพนันออนไลน์มีการโอนเงินให้กับนะปฏินวิทย์นะหรือไอ้ก๊อฟลูกชายกิติเป็นไม่ต่ำกว่า600ล้านบาทแล้วถามว่าเป็นเงินที่ได้จากอะไรครับเพราะเป็นเงินคนนึงบอกว่าเป็นเงินที่ได้จากเว็บพนันออนไลน์นะผมถามว่าวันเนี้ยประเทศไทยมีเจรตำรวจอย่างชาติพระทำส้นตีนอะไรนะเมื่อเจรตำรวจชาติไม่ได้เป็นที่พึ่งให้กับข้าราชการตำรวจไม่ได้เป็นที่พึ่งให้กับประชาชนอะไรก็แล้วแต่คดีผู้การแวนะครับคณะกรรมการของเจรตำรวจชาติยังไม่ได้ยังไม่กล้าสรุปเลยว่าคดีเนี่ยมีความผิดวินัยแต่บิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานเมื่อวานนี้สรุปเลยว่าผู้การแวผู้การนราธิวาสกับพวกมีความผิดวินัยร้ายแรงพี่น้องประชาชนคิดดูสิครับว่ารองผบ.ตร.นะครับฟันธงผู้การแวมีความผิดวินัยร้ายแรงแต่เจรตำรวจแห่งชาติสอบมาแล้ว7ชั่วโคตรนะครับไม่ต่ำกว่า5เดือนนะครับ 4-5 เดือนไม่มีผลงานไปที่ประจักษ์ไม่มีอะไรเลยมีแต่ลมอย่างเดียวเราบอกว่าจะรีบสรุปว่ามีมูลแต่ก็ไม่กล้าทำอะไรพี่น้องประชาชนคิดดูอันนี้ผมไม่เห็นตัวอย่างคืออดีตอันนี้คดีของผู้การนราธิวาสอดีตผู้การนราธิวาสชัดเจนอันนี้มาอีกลูกชายจิติรอบบางยางเพราะจิติรอบบางยางอะไรเป็นเด็กของผู้ใหญ่ในซีกรัฐบาลนะที่เอาสมเด็จองค์ใหญ่องค์โตนะไปให้ใครก็ไม่รู้นะในซีกของรัฐบาลถึงวันนี้นะครับมีความร่ำรวยปกติมีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์นะทรงผมแม่งนู่นน่ะทรงผมเหมือนไอ้เขาเรียกอะไรวะอุลตร้าแมนอะนะตกลงเป็นตำรวจหรือเป็นอะไรตอนนี้ไม่ต้องทำงานนะครับพี่น้องประชาชนไปอยู่หน่วยงานของสกบนะไปอยู่ที่กรมน.นะครับเป็นพันตำรวจตีที่ไม่ต้องทำงานนะครับมีรถขับเฟอร์รารี่มีบ้านราคา300ล้านนะเป็นยศแค่พันตำรวจตีพี่น้องประชาชนคิดดูสิครับว่าวงการตำรวจจะไม่ชิบหายยังไงเมื่อมีตำรวจระดับร้อยตำรวจโทมีเงินพันล้านพันตำรวจตีมีเงินพันล้านเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์แต่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจดำรงศักดิ์พัฒน์หรือหน่วยงานของทางราชการไม่ว่าจะเป็นสอบสวนกลางนะหรือหน่วยงานของ PCT ที่ขึ้นตรงกับผบ.ตร.ไม่กล้าออกหมายจับไอ้สันติทัศน์กับไอ้ลูกจิติรอดบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์แถมยังมีเจรตำรวจแห่งชาติให้การช่วยเหลืออีกพี่น้องประชาชนคิดดูสิครับว่าประเทศไทยมันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเจ้าของเว็บพนันออนไลน์ที่เป็นลูกของตำรวจอดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2อดีตผู้การปราจีนบุรีมีทรัพย์สินไม่ต่ำกว่าพันล้าน2คน 2,000 ล้านมีเงินหมุนเวียนเนี่ยเกี่ยวข้องกับสวัสดิ์สัวเนี่ยนะครับเชื่อมโยงกันเนี่ยพวกนี้ไม่ต่ำกว่า10,000ล้านพี่น้องประชาชนคิดดูประเทศไทยมันเกิดอะไรขึ้นสำนักงานตำรวจชาติไม่กล้าจับไอ้หมา2ตัวเนี่ยที่เป็นลูกตำรวจนะมีเงินตั้ง 2,000 ล้านพี่น้องประชาชนมันน่าเจ็บใจไหมครับพี่น้องประชาชนประชาชนอย่างพวกเรานะถูกใส่กุญแจมือถูกจับคุมขังนะครับนะแต่ลูกตำรวจทำเว็บพนันออนไลน์แม่งไม่มีความผิดวินัยก็ไม่โดนนะไอ้ที่โทรหาผมเนี่ยบอกว่าวินัยเอาผิดยังไม่ได้เลยผมถามว่ามึงจะเป็นกรรมการส้นตีนอะไรในเมื่อพวกมึงเองช่วยกันอย่างเงี้ยแล้วมึงจะเป็นเจรตำรวจแห่งชาติทำเหี้ยอะไรถามจริงๆนะมันไม่มีประโยชน์เลยนะทุกเรื่องที่เอาไปสอบเนี่ยจะมาสอบนายพลจอจานจะมาสอบนายพลนั้นนายพลนี้ถามว่ามึงเอาสมองส่วนไหนคิดแต่ละคนไอ้กรรมการทั้งหลายแหละนะน้องสันทนาประยุรัตน์มาสอบแน่จริงก็สอบสันทนาประยุรัตน์เลยคุณเป็นน้องเนี่ยสันทนาประยุรัตน์เป็นคนร้องนายพลจอก็ให้สันทนาประยุรัตน์ไปสอบกับน้องของคุณเลยในฐานะที่ว่ารู้ข้อมูลของนายพลจอก็สอบไปเลยนะครับคุณชูวิทย์ก็ยังไม่ไปตั้มก็ยังไม่ไปผมจะไปทำไมในเมื่อมันเป็นหน้าที่ของคุณที่คุณต้องไปแสวงหาความจริงไม่ใช่มาขอจากผมนะพอขอจากผมไปเอาข้อมูลไปให้ปุ๊บแม่งบอกว่าหลักฐานยังไม่เพียงพอนะลูกของจิติรอบบางยางกับไอ้ลูกอดีตผู้การปราจีนบุรี
แล้วมึงจะเอาไปทำส้นตีอะไรตั้ง 5-600 แผ่นถามหน่อยเราเอาพยานไปให้สอบนี่คือความบัดซบจริงๆของวงการตำรวจในเจรตำรวจชาติยุคปัจจุบันนี้มันไม่มีความเที่ยงธรรมมันมีแต่ช่วยกันอย่างเดียวพี่น้องประชาชนคิดดูและตำรวจมันจะได้รับความเป็นธรรมยังไงในเมื่อวงการตำรวจเป็นแบบนี้วันนี้มีน้องคนหนึ่งอยู่สน.บางโพงพางขอย้ายกลับภูมิลำเนาเพราะว่าเดินทางไปกลับวันละ100กิโลสุดท้ายไม่ได้กลับขอลาออกดีกว่าไปทำอาชีพอื่นสาธุน้องเอ้ยเองออกจากตำรวจดีแล้วนะไปทำอาชีพอื่นเนอะมันเป็นอาชีพที่นะผู้ใหญ่เขาไม่ค่อยให้ความสนใจหรอกเพราะว่าเองไม่ใช่ลูกของผู้ใหญ่เองไม่ใช่ลูกของจิตติเองไม่ใช่ลูกของผู้การปาจีนนะถ้าเองเป็นลูกของผู้การปาจีนเองเป็นลูกของจิตติเนี่ยรับรองเองได้ย้ายเนี่ยเห็นไหมลูกผู้การปาจีนเข้าในรุ่นไหนรุ่นที่แม่งไม่ต้องสอบอะรุ่นพิเศษลูกเอจิตติลูกเข้ามารุ่นพิเศษไอตระกูลเนี่ย 4-5 ตัวเนี่ยนะรวมทั้งไอ้4บอยไบอ่ะพวกนี้มันมารุ่นเดียวกันหมดนะรุ่นพิเศษมันไม่ใช่ว่ารุ่นที่ต้องสอบเหมือนพวกเองที่ต้องลำบากที่ต้องมานั่งพิมพ์เอกสารที่ต้องสอบปากคำต้องนั่งขับรถไปกลับวัน100โลไอ้พวกเนี้ยวันๆไม่ต้องทำงานขับแม่งรถสปอร์ตหรูคันนึง30ล้าน20ล้านใส่ในรายการเรือน20ล้านงานการไม่ต้องทำเพราะอะไรเพราะเป็นหน้าห้องของผู้บัญชาการนะของสตม.บ้างนะเป็นนายเวรของนะผู้บัญชาการบ้างนะครับเอาไปอยู่กรมน.บ้างนะผมถามมาเรื่องแบบนี้ไอ้ห่ากูเป็นตำรวจทั่วไปกูก็น้อยใจวะลูกแม่งลูกท่านหลานเธอทำงานไม่ต้องทำงานไอ้เหี้ยมีตังค์เป็นพันล้านทำความผิดกฎหมายแม่งไม่โดนทำไม่โดนลงโทษจิ๊บหายประเทศไทยนะวันนี้ขอระบายความในใจสักวันนะครับนะเพราะอะไรไหมเพราะว่ามันน่าเจ็บใจร้องก็แล้วไปถือป้ายแม่งก็แล้วนะแม่งไม่มีรู้ไม่มีความรู้สึกหน้าด้านมั่งเลยไม่มีความรู้สึกหน้าด้านอับอายขายที่หน้ามั่งเลยไปประจานแม่ง2เที่ยวแล้วพรุ่งนี้แม่งต้องไปอีกเที่ยวที่3พรุ่งนี้เป็นระดับผู้การจังหวัดจะดูว่าแม่งทำไงอีกไม่ทำแม่งก็จะไปถืออย่างนั้นแหละแม่งถือไปถือมาถือทุกอาทิตย์อ่ะอาทิตย์ละวันอาทิตย์ละวันน่ะนะอยู่ได้อยู่ไปผมทนได้ค่าป้ายละพันอาทิตย์ละ 1,000 บาทผมยอมเสียเลยค่าป้ายนะผมมีร้านทำป้ายเขาคิด500ผมให้ 1,000 ขอด่วนพิเศษนะต้องการใช้ด่วนนะวันนี้สั่งเช้าได้เย็นนะครับเขาคิด500ให้ 1,000 นะเพราะอะไรไหมเพราะต้องการเอาป้ายไปประจานเลยคนพวกนี้มันไม่ทำงานนะมันทำผิดกฎหมายแต่มันอยู่ได้เพราะอะไรเพราะพ่อมันใหญ่มันพูดกับผมเลยว่าพ่อกูใหญ่โอ้โหผมฟังแล้วมันเจ็บปวดจริงๆที่แม่งยอมรับนะลูกจิตติแม่งใหญ่จริงนะลูกอดีตผู้การปาจีนใหญ่จริงเพราะอะไรเพราะว่ามีหน้าสีดูแลถ้าไม่มีหน้าสีดูแลแม่งป่านี้จบไปนานแล้วพูดตรงมันเจ็บปวดอะที่มีอดีตรองผบตรแม่งหน้าสีดูแลอย่างเงี้ยผมถามหน่อยว่ามันเจ็บปวดไหมเนี่ยไอ้ลูกจิตติลูกของไอ้ผู้การปาจีนบุรีเนี่ยรุ่น 3-5 เนี่ยนะมันอยู่กับหน้าสีถ้าไม่มีหน้าสีป่านี้จบนานแล้วนี่คือความเจ็บปวดนะผมถามว่ามันประเทศไทยถ้ามันมีแบบเนี้ยอย่ามีดีกว่าวงการตำรวจนะเดี๋ยวมันก็ต้องยิงกันอีกอ่ะมนุษย์จะยิงอีกกี่ศพเพราะว่ามันเป็นแบบนี้ไงไอ้คนตั้งใจทำงานแม่งจะขอกลับบ้าน100กิโลไปกลับมึงไม่ให้ย้ายไอ้เหี้ยลูกจิตติกับลูกไอ้ผู้การปราจีนบุรีแม่งทำผิดกฎหมายไปร้องให้จับก็ไม่จับไปทำอะไรก็ไม่จับไปร้องสอบสวนกลางสอบสวนกลางก็บอกขอเวลา1เดือนนะไปร้องที่ผบ.ตร.นะพีซีทีแม่งก็ไม่กล้าจับเพราะอะไรเพราะแม่งพีซีทีก็ของใครก็ของไอ้สอเสือทั้งนั้นนะโดยมีไอ้แม่นดำเป็นหัวขบวนการในการเก็บสวยไอ้หาใครๆก็รู้พีซีทีอ่ะนะมีทั้งไอ้แม่นดำมีทั้งไอ้อย่าให้พูดเลยแม่งไอ้สี่บอเนี่ยนะผมถึงบอกว่าไอ้เป้ฮัตล็อกเนี่ยนะแม่งเป็นคนดูแลรับมาจากใครรับมาจากนายพลปอปานะไอ้พวกอย่างเงี้ยมันมีข้อทั้งนั้นผมถามว่าแต่ละคนแม่งนะไอ้เม่นดำเนี่ยนะย้ายพูดเลยมันบัดซบที่สุดเนี่ยในวงการตำรวจนะครับอย่างที่ผมบอกอะรางวัลจากดาวแม่งเป็นคนเดียวที่ไม่ได้รับจากมือนายกอะในประเทศไทยอะคนอื่นเขาได้รับบนเวทีมันแม่งเอาใส่กล่องพิซซ่าแม่งเอากลับบ้านไปรางวัลจากดาวพี่น้องประชาชนคิดดูนี่คือความเจ็บปวดไหมไอ้หาผมเป็นไอ้เม่นดำเนี่ยผมอายมากเลยนะไปถึงปุ๊บไปถึงหน้างานแล้วที่รับรางวัลจากดาวเขาบอกเฮ้ยเขาไม่ให้คุณรับรางวัลบนเวทีเว้ยไอ้น้องเอาเก้าอี้ไอ้เม่นดำออกดิเอาเก้าอี้ไอ้เม่นดำออกไปจากในเขาเรียกในเวทีอ่ะบังเอิญว่าไอ้โปรเจคเตอร์เนี่ย
มันทำไว้แล้วมันเลยลบไม่ได้นะแต่ขอโทษทีครับรางวัลจากดาวแม่งเอาใส่กล่องพิซซ่ามึงเอากลับไปบ้านไม่ให้มึงรับรางวัลบนเวทีพี่น้องประชาชนคิดดูดินะมันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยนะถึงบอกว่าไอ้หาคนระดับนายพลได้รับรางวัลจากดาวดีเด่นแม่งเขาไม่ให้ขึ้นรับรางวัลบนเวทีก็แสดงว่ามันต้องทำอัปยศหรือทำอะไรที่ไม่ดีนะอย่างมากมายนะผมพูดให้ฟังเลยว่าสิ่งจริงๆเหล่านี้นะมันเป็นสิ่งที่ผมเจ็บปวดผมทำงานกับตำรวจมา10ปีผมไม่เคยเจอบัตรซบแบบนี้เลยยุคนี้เป็นยุคที่บัตรซบที่สุดที่เห็นความระยำอับปีตั้งแต่เจรตำรวจแห่งชาติบางคนนะอันนี้ไม่ใช่ทุกคนนะครับบางคนนะไอ้ PCT บางคนนะหน่วยงานบางคนอย่างเงี้ยมันเห็นแล้วมันโอ้โหมันโคตรเจ็บปวดพุ่งตรงนะวันนี้ขอระบายสักวันนะเพื่อความบันเทิงนะมันเต็มคาราเบลสักวันนะก่อนที่จะหยุดพักผ่อนพูดตรงๆว่าถ้าไอ้ศักดิ์ทัศน์เนี่ยกับลูกจิตติไม่โดนจับเนี่ยโอ้โหเฮียกูเลิกทำชมรมแล้วมันไม่ไหวแล้วไอ้ห่าตำรวจแม่งเป็นโจรชัดๆไอ้ห่ามึงนะงานการไม่ทำอ่ะแล้วคิดดูตำรวจเฮียอะไรทรงผมอย่างเงี้ยทรงผมอุลตร้าแมนอ่ะนะไอ้ห่าเขาตัดผมทรงไงทรงเกียนไอ้ห่าที่มึงตัดผมทรงอุลตร้าแมนคิดดูแล้วกันโอ้โหห่าแล้วประเทศไทยจะอยู่ยังไงรัฐบาลแม่งก็ไม่เอาไหนนะลุงตู่แม่งปฏิรูปมา8ปีสุดท้ายก็ได้อย่างเงี้ยได้ศักดิ์ทัศน์ไอ้เนี่ยไอ้ประดินวิทย์เนี่ยแม่งหัวอุลตร้าแมนเนี่ยคนนึงโกงพนันออนไลน์เนี่ยแม่งทำให้พนันออนไลน์ดูยังไงประเทศไทยนะครับนะเอาละวันนี้เอาแค่นี้หอมปากหอมคอเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปตามล่าแม่งอีกจะไปกองปราบอีกรอบนึงดูว่าจะทำไหมจะออกไหมจับไหมไอ้ประดินวิทย์เนี่ยลูกจิตติเนี่ยไอ้เต้นในตู้ไอ้เต้นเนี่ยนะไอ้เนี่ยสักนัดศักดิ์ทัศน์เนี่ยนะผมไม่ต้องสนใจเรื่องไอ้เจเลยละเพราะว่าเดี๋ยวออกมาจับคดีอาญามันถูกออกมาจับยังไงมันถูกออกรายการอยู่ดีนะครับนะวันเนี้ยความจริงมีหนึ่งเดียวนะ